เป็นเวลา80ปีมาแล้วที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นการสู้รบที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลภายใต้เสียงปืนที่ดังกึกก้องและความโกลาหลในวันดีเดย์9มิถุนายนปี1944นอกจากกลยุทธ์ทางทหารและการเคลื่อนทัพจะมีส่วนสำคัญต่อชัยชนะในสงครามแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่ามีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำมาใช้ในการวางแผนการต่อสู้ด้วยคลิปนี้อัปเดตทูปขอนำเรื่องราวของความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ทางทหารที่มีบทบาทต่อสงครามอันนำซึ่งความสำเร็จของการทำศึกสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการในชื่อยุทธการโอเวอร์ลอร์ดมาฝากกันครับหนึ่งยุทธการโอเวอร์ลอร์ดย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การเปิดแนวรบทางทะเลยกพลขึ้นบกเพื่อบุกยึดแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศสรู้จักกันในชื่อ Operation Overlord เป็นปฏิบัติการทางภาคพื้นดินครั้งใหญ่ในยุโรปโดยมีเป้าหมายเพื่อบุกทะลุแนวป้องกันของเยอรมันและเปิดแนวรบด้านตะวันตกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจากอังกฤษอเมริกาแคนาดาและประเทศพันธมิตรอื่นๆประมาณ 160,000 คนข้ามช่องแคบอังกฤษเป็นยุทธการทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีเรือและเรือขนส่งเข้าร่วมกว่า 5,000 ลำรวมไปถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยเครื่องบินและแม้ว่าเป้าหมายในวันดีเดย์จะไม่ได้บรรลุผลสำเร็จทั้งหมดแต่จากการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2นำไปสู่การปลดปล่อยฝรั่งเศสและการพ่ายแพ้ของเยอรมนีความสำเร็จของปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆเช่นความเชี่ยวชาญทางการทหารการวางแผนกลยุทธ์และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโคลนมาใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยถูกมองข้ามในอดีตกลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบุกโจมตีทางน้ำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างแก่กองทัพสมัยใหม่ในเรื่องของความท้าทายและการวางแผนที่ซับซ้อนในการทำสงคราม 2. ศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำก่อนออกแบบการรบนอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ในการรบและการเคลื่อนทัพทางทหารสิ่งที่ถือเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกได้สำเร็จในวันดีเดย์ก็คือการศึกษาเรื่องโคลนที่มักจะถูกมองข้ามมีเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้ปฏิบัติการนี้ลุล่วงไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของทหารหน่วยข่าวกรองวิศวกรรมรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับตะกอนและการก่อตัวของบริเวณหาดนอร์มังดีฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจเลือกจุดขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีเพราะมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพราะอยู่ในระยะที่เครื่องบินรบสามารถบินได้อยู่ใกล้ท่าเรือและมีที่กำบังจากสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่คำถามแรกที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรกคือพื้นทรายบริเวณชายหาดมีความมั่นคงเพียงพอหรือไม่ที่จะรองรับน้ำหนักจากการเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารรถสะเทินน้ำสะเทินบกรถถังรถแทรกเตอร์รถบรรทุกและยานพาหนะอื่นๆที่จะขึ้นบกเป็นจำนวนหมื่นๆคันการสำรวจเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาแสดงให้เห็นว่าชายหาดอาจไม่สามารถรองรับการลงจอดได้เนื่องจากมีการกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเอกสารโบราณเกี่ยวกับธรณีวิทยาที่ได้ระบุถึงแหล่งอินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพีทซึ่งอยู่ด้านล่างตามชายฝั่งกาวาโดสในนอร์มังดีชาวโรมันได้ขุดพีทเหล่านี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งการมีพีทอยู่ใต้พื้นที่ใต้ชายหาดอาจส่งผลร้ายแรงต่อแผนของสัมพันธมิตรในการลงจอด 3. ปัญหาของพีทพีทคือถ่านหินเลนหรืออินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายของพืชและทับถมกันมาเป็นเวลานานในสภาพไร้ออกซิเจนทำให้มันมีความชื้นสูงและมีคาร์บอนอยู่มากโดยบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพีทอยู่มากเรียกว่าพีทแลนด์เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพีทอยู่ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 3% ของพื้นที่โลกทั้งหมดแต่พีทแลนด์สามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ได้เกือบ1ใน3ของปริมาณคาร์บอนทั้งโลกธรรมชาติของพีทมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ต่ำมากโดยหากวัดตามหน่วยกิโลปาสคาลซึ่งเป็นการวัดความดันมาตรฐานสากลซึ่งโดยทั่วไปแล้วพีทจะรับน้ำหนักได้ไม่เกิน70กิโลปาสคาลขณะที่ทรายหรือกรวดแน่นๆสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า600กิโลปาสคาลและยิ่งถ้าหากพีทเปียกชื้นก็จะยิ่งแทบจะไม่มีความแข็งแรงซึ่งหมายความว่ายานพาหนะทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านพีทได้ง่ายๆก่อนวันดีเดย์บุกขึ้นหาด
นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการมีอยู่ของชั้นพีทบนชายหาดที่กำลังจะยกพลขึ้นบกกองทัพสัมพันธมิตรต้องการทราบว่าพีทแลนด์เหล่านี้อยู่ตรงจุดไหนบ้างบนหาดและสามารถรับน้ำหนักของทหารและยานพาหนะได้หรือไม่ 4. สำรวจชายฝั่งและตัวอย่างตะกอนอย่างลับๆเพื่อตรวจสอบว่าบริเวณชายหาดนอร์มังดีบางแห่งเป็นชั้นพีทหรือไม่กองทัพอากาศอังกฤษได้ทำการทิ้งระเบิดลงไปในพื้นที่ที่สงสัยเพื่อดูผลกระทบและทำซ้ำในแบบเดียวกันในพื้นที่ของชายหาดแบรนคาสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งมีลักษณะธรณีวิทยาคล้ายกันจากนั้นจึงถ่ายภาพความเสียหายและหลุมที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดทั้งสองแห่งเพื่อดูความคล้ายคลึงกันแต่ทว่าผลการทดสอบก็ยังไม่ให้ความชัดเจนพอว่าชายหาดนอร์มังดีเป็นพีทแลนด์หรือไม่วิธีเดียวที่จะรู้แน่ชัดก็คือการลงไปตรวจสอบพื้นที่ชายหาดจริงๆอย่างละเอียดหน่วยสอดแนมทางทะเลจึงเข้าสำรวจชายหาดเพื่อเก็บตัวอย่างดินบนชายหาดนอร์มังดีเพื่อใช้สำหรับการวางแผนการรุกรานโดยว่ายน้ำเข้าฝั่งอย่างลับๆแม้จะประสบปัญหามากมายระหว่างทางทั้งจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่กระแสน้ำที่ขึ้นสูงจนถูกพัดออกนอกเป้าหมายแต่พวกเขาก็ปฏิบัติภารกิจสำเร็จโดยไม่ถูกทหารเยอรมันจับได้และเก็บตัวอย่างตะกอนจากชายหาดเพื่อนำไปให้นักวิทยาศาสตร์ด้านพื้นที่ชุ่มน้ำวิเคราะห์อย่างละเอียด 5. Funny Tanks รถถังพิเศษเพื่อวันดีเดย์ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตะกอนชี้ว่าบางตำแหน่งบนชายหาดสามารถรองรับยานพาหนะล้อได้ในขณะที่บางจุดไม่สามารถรับน้ำหนักไว้จึงสรุปได้ว่าชายหาดนอร์มังดีมีสภาพพื้นดินเหมาะสมสำหรับการลงจอดของกองกำลังสัมพันธมิตรในวันดีเดย์แต่ก็มีบางจุดที่เต็มไปด้วยพีทโครนและดินเหนียวซึ่งต้องการยานพาหนะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนที่ในสภาวะที่ยากลำบากเหล่านี้ซึ่งหนึ่งในอาวุธลับที่สำคัญคือ The Funny Tank เป็นรถถังที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในภารกิจเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สำหรับพื้นที่ที่มีอุปสรรคเช่นนี้รถถังเชอร์ชิลล์ AVIE ที่ติดตั้งบ็อบบินคาร์เพตเลเยอร์จะปล่อยพรมลงไปบนพื้นดินที่ชุ่มน้ำและยวบช่วยให้การเคลื่อนที่ของทหารและยานพาหนะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแทนที่จะติดลมอยู่กับที่หากไม่มีนักวิทยาศาสตร์ของสัมพันธมิตรที่ชี้ให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นพีทในบริเวณชายหาดนอร์มังดีเหตุการณ์และผลลัพธ์ในวันดีเดย์อาจแตกต่างออกไปจากเดิมมากซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเยอรมันหากมีรถถังจำนวนมากและรถบรรทุกหนักติดอยู่ในชั้นพีทบนชายหาด